อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์ติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับมาเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่เป็นหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับครับมาดูเรื่องราวของ SMS กันหน่อยฮะมาเขาบอก Vios 2013 Auto ตัวแรกๆเผลอลากรอบตอนอยู่เกียร์2จะเป็นอะไรไหมครับก็ไม่นะไม่ก็ลากได้นี่ถ้าตลอดมันก็ตัดเองอยู่แล้วตอนแสดงว่าเกียร์ธรรมดาไม่เกียร์ออโต้ออโต้อันนี้เขาบอกออโต้ออโต้ตัวแรกเผลอลากรอบตอนอยู่เกียร์2ถ้าลากไปเรื่อยๆอ๋อเชนลงมาขนาดเมาอ่ะถ้าเมาเนี่ยโมคาจะไม่พี่แต่มันคือผมเคยเจอนะคนเมาลากจนหม้อขาดไม่เมาไม่ควรจะขับอยู่แล้วนะหนึ่งเลยคือเป็นไปไม่ได้ที่อาจจะไปโดนเกียร์เข้าเกียร์เลยลงมาแต่ว่าความรู้สึกก็จะต้องมีดิใช่มันต้องมีความรู้สึกว่าขับแล้วทำไมมันเร่งไม่ไปแต่ว่าถ้าระยะทางไม่ได้ไกลมากก็คือไม่น่ามีปัญหามากอันนั้นต้องแบบตะบี้ตะบันขับเร่งลากรอบไปเลย20กิโลอันนั้นพังแต่ถ้าเกิดว่าลากแค่นี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมติว่าเผลอขับไปเสร็จแล้วมารู้ตัวทีอ้าวเกียร์มันอยู่ในตำแหน่ง L2 อะไรก็ว่าไปนะเลื่อนที่ไม่ใช่ดีครับก็ถ้าขับแล้วมันยังไม่มีอะไรก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าจริงๆแล้วใน ECU ก็มีการตัดรอบเครื่องยนต์อยู่นะครับรอบก็จะตัดแต่ว่าอาจจะมีเรื่องสะสมก็คือใช้รอบสูงตลอดเวลาความร้อนขึ้นสูงลองดูระบบดึงน้ำมันเกียร์ดูระบบในเกียร์ออโต้ก็ทำงานหนักครับดูดึงน้ำมันเกียร์ดูว่ามันมีกลิ่นเหม็นไหมไหมไหมโอเคอ่ะมารับสายคุณวิวัฒน์ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญครับครับไททันโฉมเก่าปี2012อ่ะครับครับจะซื้อมือ2ในราคาเท่าไหร่แล้วต้องสังเกตจุดไหนมั่งอ่ะครับเอาอย่างนี้ตัวไหนครับซื้อตัวแคปหรือ4ประตูตัวพลัสฮะ4ประตูยกสูงพลัสนะครับ4ประตูพลัสนะครับโอเคเครื่องเครื่อง2005ครับมือ2เหรอวันนี้เหรอ2012เหรอผมว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก 300,000 กว่าบาทนะราคามันจะเป็นเลนส์กว้างใช่เพราะว่าราคารถมันขึ้นอยู่สภาพนะ1เลยนะครับ2ก็ขึ้นอยู่สถานที่แตกต่างกันเต็นท์รถขายก็เอากำไรเยอะหน่อยรถบ้านบางเจ้าก็ขายยอมขาดทุนขายทิ้งบางคนก็ไม่เจ็บแล้วไม่ยอมเจ็บเลยจะเอาตั้งราคาลงๆเพราะนั้นราคาที่ผมแนะนำอย่างนี้พี่ต้องไปเข้าไปดูนิดนึงนะครับดูราคากลางจริงๆมันมีคำว่าราคากลางอยู่ที่คนในวงการรถยนต์รู้จักกันแต่รถรู้กันแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันเขาไม่ได้บอกกันหรอกเราต้องไปดูประเมินวิธีการก็คือสมมติพี่อยากได้รถปีประมาณนี้พี่ดูหลายๆคันครับนะที่เป็นรุ่นเดียวกับที่พี่ต้องการปุ๊บแล้วก็เอาราคาพวกนี้มาประเมินเอาว่าเอ๊ะมันควรจะอยู่ประมาณนี้สมมตินะดูคันนึง 300,000 อีกคันนึง 302,000 อีกคันนึง 299,000ก็เราก็จะรู้แล้วว่าราคาอยู่น่ะ 2,900 ถึง 3,200 ใช่แล้วราคากลางเนี่ยก็คือเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับถูกครับราคากลางก็อยู่มา 300,000 ตามเว็บไซต์นะฮะสมมุตินี่สมมุติเฉยๆนะราคาประมาณนี้นะแต่วันนี้ราคาเนี้ยไททันพลัส4ประตูนะ 300,000 กว่าบาทมันก็ประมาณนี้บวกลบใช่บวกลบมันขึ้นอยู่กับสภาพรถตัวนี้ได้อะไรได้ออปชั่นเต็มได้จอได้อะไรพลัสมาเต็มถ้าซื้อมาเปลี่ยนโชค4ต้นขับสบายเลยจบเลยนิ่มเลยโชคอะไรก็ได้หมดครับจาอะไรงบน้อยก็ได้หมดก็จะเป็นมอนโรกาบงกาเบียนได้หมดมอนโรก็ได้ถ้ามีงบหน่อยก็เอารถแมน4ต้นก็จบโอเคครับผมแล้ว2012นี่ได้เป็น GI ชินได้ยังครับฮะไม่ใช่ครับถ้าเป็นออโต้นะถ้าเป็นออโต้ไม่ใช่เป็นเกียร์ของมิตซูอ๋อครับครับชมนี่ยังไม่มีไอชินใช่ไหมครับต้องไม่ใช่ครับต้องเรียนให้ทราบก่อนว่ามิตซูบิชิเนี่ยใส่เกียร์มาทั้งหมดประมาณ3รุ่นหลักๆรุ่นปี2012เนี่ยจะเป็นเกียร์ของมิตซูที่เขาผลิตเองเป็นเกียร์ตารางลูกใหญ่นะครับใช้ดีใช้ทนครับโอเคไหม
แล้วมีจุดที่ต้องสังเกตตรงไหนมั้งครับถ้าเป็นเกียร์ออโต้ครับจุดสังเกตคืออะไรครับจะดูยังไงว่าเกียร์สุขภาพไหนพังไม่พังใช่ขับดูไงว่าต้องลองขับเปลี่ยนตามจังหวะหรือเปล่าสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้สักพักก่อนลองเริ่มตั้งแต่อันดับแรกเหยียบเบรกเข้าดีก่อนเลยสมมติรถมันกระตุกมีกระชากไหมเปลี่ยนปุ๊บปล่อยเบรกปุ๊บรถขยับเลยไหมหรือต้องรอก่อนแล้วก็ลองขับดูอาจจะรถที่ยังไม่ได้ซื้ออาจจะให้เขาขับให้แล้วเรานั่งแล้วเราก็จับอาการของเครื่องยนต์เรายาวดูว่าเปลี่ยนเกียร์ตามเกียร์มันเปลี่ยนไหมรอบมันลากสูงผิดปกติไหมหรือตอนช่วงเปลี่ยนเกียร์มันกระชากไหมอะไรประมาณนี้ดูการทำงานของเครื่องยนต์ของระบบเกียร์นะครับโอเคครับครับผมขอบคุณมากครับโอเคครับสวัสดีครับนอกนั้นก็จริงๆก็วิธีการเบสิกนะช่างที่ชอบดูกันเครื่องดีเซลก็ไปเปิดฝาแล้วมันเครื่องรู้ชักก้านมัดมาดมอย่างนั้นมันเกียร์ก็ดมแล้วมันจะรู้ไหมอารมณ์รู้นะกลิ่นการทำงานกลิ่นไหม้อะมันจะมีกลิ่นไหม้ที่ผิดปกติกับกลิ่นน้ำมันเครื่องที่ใช้งานปกติมันจะไหม้เล็กๆแต่ว่าถ้าเครื่องมันก็ช่วยได้อะแต่ว่ามันที่เห็นชัดสุดคือเครื่องดีเซลเปิดฝานี่รู้แล้วเพราะมีเรื่องมันมีไอมีไอขึ้นมาถ้ามันมีไอขึ้นมาแสดงว่าเครื่องมันเริ่มหลวมนิดนึงแต่ในส่วนของผมจะแตกต่างกับพี่บอมนิดนึงผมจะดูระบบของภาพรวมตัวถังฝากระโปรงประตูปิดแล้วมันเป็นยังไงที่เหลือข้างหลังเป็นยังไงสีเสือดูร่องรอยมันดูว่าล้อหน้าล้อหลังมันตรงกันหรือเปล่าวิ่งบนเลนเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ไม่มีขนาดนั้นแล้วเดี๋ยวนี้มันยูเทิร์นไหมไม่ใช่ครับมาดู SMS เอาหน้าจอครับ E92 BMต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกๆกี่กิโลครับเป็นผมนะผมจะให้ 20,000 กิโลเปลี่ยน1ครั้งถูกแล้วก็อีก 20,000 กิโลเนี่ยรุ่นนี้ E92 สามารถมันจะเป็นแบบลองไลฟ์บาลานซ์ใช่ถ้าเข้าศูนย์แล้วเข้าศูนย์แล้วศูนย์บอกเอ้ยบอกไม่ต้องเปลี่ยนยาวๆเดี๋ยวแสนโลให้มาคุยกันพังไงเจอประจำใช่ก็ 20,000 ครับครับ PaySafe ก็จ่ายตังเองก็ได้นี่มันก็นิดหน่อยไม่เท่าไหร่หรอกมาที่นี่เลยสปีดกาลาดถูกสปีดกาลาดเนี่ยช็อปคุณภาพเลยใช่นะฮะมีน้ำมันรองรับทุกตัวไอชินก็จัดให้ได้ครับครับผมคุณวุฒิอมตะนะครับคุณธนวัฒน์บอกว่าพี่โบ๊ทตัดผมหล่อมากครับฮะพี่โบ๊ทตัดมาเป็นอาทิตย์แล้วนะแสดงว่าไม่ได้ดูนานครับสั้นฮะร้อนช่วงนี้อากาศร้อนแต่ผมสั้นอ่ะมา SMS มาไอ้ข้อความ SMS ได้ครับระหว่างติดแก๊ส LPG กับ NGV อย่างไหนทำร้ายเครื่องยนต์น้อยกว่ากัน LPG ครับเพราะว่า LVG เนี่ยอุปกรณ์มันพัฒนาไปไกลมาก NGV มันโบราณครับแล้วก็การ์ดเฉื่อย NGV เนี่ยมันห่วยครับแล้วก็ตัวถังนี่นอกจากอุปกรณ์ทำลายเครื่องยนต์แล้วตัวถังยังทำลายช่วงล่างซะด้วยน้ำหนักถังก็หนักเอามาก็โหลดเติมมันก็วิ่งได้น้อยห่วยทั้งระบบคือต้องบอกอย่างนี้ทั้ง NGV ทั้ง LVG เนี่ยมันไม่ได้ทำลายเครื่องยนต์ไอ้ตัวที่ทำลายเครื่องยนต์คือระบบที่ปรับส่วนผสมถูกเพราะว่ามันเหมือนกันระบบมันคือเชื้อเพลิงอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นทำยังไงให้ส่วนผสมอากาศกับน้ำมันหรืออากาศกับแก๊สผสมกันได้ลงตัว NGV ดีที่สุดดีที่สุดของมันวันนี้อุปกรณ์มันดีที่สุดวันนี้ก็คือคาร์บูเรเตอร์ใช่มันโบราณมันโบราณมากเลยไม่มีใครแต่ LPG วันนี้มันเป็นหัวฉีดไปแล้วเขาพัฒนากันมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ NGV ก็มีเป็นระบบหัวฉีดนะโอ้โหแต่มันไม่เสถียรแล้วถังนี่ลูกเท่าบ้านนะแล้วถังนี่นะแป๊บเดียว5ปีใช้ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนถังอีกแล้วมันไฮเพรสเชอร์เหลือเกินมันไม่ได้ทำร้ายรถมันทำร้ายคนด้วยครับไปจอดรอเติม LPG NGV นี่รู้เรื่องเลยนะใช่แล้วปั๊มนี่ไม่รู้จะอะไรก็ขาดมีมั่งไม่มีมั่งวิ่งไปเส้นนี้ไม่มีมั่งอะไรจอดรถนอนทั้งนั้น LPG เนี่ยจบที่สุดแล้วไม่ LPG วันนี้อุปกรณ์มันโหมันมีให้เลือกทั้งอิตาลีเยอรมันสวีเดนครับนะมันพัฒนาอิตาลีเอาเป็นว่าก็รถราชินีพระราชินีประเทศอังกฤษติดแก๊สเอาสิรถแท็กซี่ญี่ปุ่นนี่เราไปนั่งกูไปเที่ยวญี่ปุ่นมาโครมมาติดแก๊สทุกคันเอาสิใช่อ้าวเขาถามเอสเบสหน้าจอครับรถกระบะแคปเขาจะใส่เข็มขัดในแคปจากโรงงานเขายกเว้นไปแล้วฮะเพราะเขาถือว่าแคปไม่มีเข็มขัดแล้วจริงๆเขาจริงๆเขาไม่ได้ให้นั่งมาใส่ตอนไหนครับเขาบอกให้ใส่ตอนไหนก็เหลือต่อไปนี่แหละเชื่อว่าตามข่าวหน่อยครับตอนนี้กระแสนี่จบไปแล้วก็เคลียร์กันไปแล้วตอนนี้กระแสใหม่คือรถ7ปีเอาไงยังไม่ได้ประกาศใช้ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ตื่นเต้นหลายคนสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการออกข่าวกบกระแสน้องเปรี้ยวเออก
ก็ว่าโยงโยงกันไปนู่นเรื่องกันไปก็เรื่องกันมาก็เรื่องเขาใครจะทำอะไรยังไม่ได้ประกาศใช้ใครใครจะหั่นศพใครก็เป็นปล่อยไปตามกระบวนการยุติธรรมก็จัดการไปกลับมากลับมากลับมาฟอร์จูเนอร์ปี2012ราคา 650,000 เกียร์ธรรมดาวิ่งไป 30,000 กิโลโอเคไหมคะฟอร์จูเนอร์ปี2012ใช่เกียร์ธรรมดา 650,000 เกียร์ธรรมดามันยังมีอีกเหรอพี่มีเปล่าไม่น่าจะมีนะเกียร์ธรรมดาผมเห็นมีกระโฉมแรกเลยนะ2012ไม่มีแล้วมั้งมันเหมือนจะมีแต่ตัวโลโฉมแรกผมไม่มั่นใจเขาพิมพ์มาเนี่ย2012 2012อาจจะเป็นไปได้มีตัวโลแต่ว่ามันคงไม่ใช่ขับ4แน่นอนอ่ะหือไม่ใช่มันเป็นขับ4หมดแล้วนะมันไม่มีไม่มันไม่มีเครื่องเบนซินก็ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วเค้ามีตัวโลตัวมีตัวโลไม่ใช่ปี12ที่เป็นเกียร์ธรรมดาเค้าบอกว่าวิ่งไป 30,000 โล 650,000 ใช้ได้มั้ยมันวิ่งน้อยมากเลยอ่ะซื้อได้มั้ยอ่ะวิ่งน้อยมากคือถ้าถามผมนะแต่ผมกลัวว่ามันจะเป็นตัวโลออปชั่นตัวไหนก็ตามเอาราคาก่อน 650,000 ใช่ซื้อเลย 650,000 ซื้อได้เลยรถปี12Fortuner จะตัวโลตัวไม่โลซื้อเลย 650,000 เนี่ย12นี่มันปี13ขอให้ปีให้ปีใช่นะถ้าปีใช่อันนี้เขาผิดมาอย่างนี้ไม่เป็นไรก็ให้ไปเช็คกลับไปเช็คใหม่เพราะปี12แน่นะอืมเพราะว่าถ้าปี12ซื้อถ้าปี12นี่มันใหม่กับหน้ายักษ์อีกนะมันจะหน้าแชมป์เลยใช่ใช่12หน้าแชมป์แล้วอ่ะมีเราลงไปน้อยด้วยวิ่งน้อยด้วยซื้อเลยวิ่ง 30,000 วิ่งน้อยมากไม่ต้องสนใจแล้วเกียร์อะไรหรือรุ่นอะไรออปชั่นอะไรซื้อได้เลยอาจจะเป็นเครื่อง 2,500 เกียร์ธรรมดาโลออปชั่นไม่มีแหลกราวหลังคาแอร์บิดปุ่มบิดเอ้ยมีมีแล้วมันมีเฉพาะตัวแรกที่มันทำก็ผมเห็นตัวแรกตัวสองผมยังไม่เห็นเลยนะตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมขอหน้าจอยข้อหนึ่ง Odyssey Gen 3ปี05ราคาเท่าไหร่ 580,000 เล่นได้ไหมครับไอ้เล่นน่ะมันเล่นได้อายุมันกำลังซ่อมเลยลูกพี่05เนาะ05แอร์ดิจิตอลเนี่ยพี่เอ้ยมันตัวเจน3มันยังหล่ออยู่นะก็ดูดีแต่มันอายุมันกำลังแบบมันตอนนี้มัน11ปีพอดีไปอะไรมีเยอะลาดอะไรมีเยอะมากก็อะไรเก่าเพียบเลยไม่ใช่ญี่ปุ่นเนี่ยเครื่องเข้ามาเยอะแต่บอดี้ไม่ค่อยเข้าไม่สั่งได้มีตัดเข้ามาได้มีทุกชิ้นผมไปที่จังเนี่ยมีหมดเลยมีหมดก็ใช่ไงแต่มีเอาเฉพาะเครื่องเข้ามาก็เขาตัดเครื่องเข้ามาเพราะบอดี้มันรถมันขายน้อยเขาเลยไม่เอาเข้ามาเกะกะแต่เราสั่งเขาได้หรือชุดแอร์ออโต้เนี่ยหรือมันทั้งคอนโซลเอาหัวตัดท้ายตัดนี่ได้หมดแล้วราคา 580,000 เล่นไหมราคาผมว่ามันแรงไปไหมตึงไปหน่อยราคานี้เล่นเอติม่ารอขวาอืมอ่ะโอเคจบโฉมนี้นะอ้าวไปดูเรื่องราวของไอชินครับน้ำมันเครื่องไอชินเนี่ยถูกผลิตขึ้นมาเป็นสูตรเฉพาะนะฮะทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นแล้วก็ปกป้องเครื่องยนต์อย่างสูงสุดช่วยลดการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์แล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ไปดูเรื่องราวของน้ำมันเครื่องไอชินครับไอชินบริษัทผู้ผลิตระบบเกียร์อัตโนมัติอันดับหนึ่งของโลกมาตรฐาน OEM แท้จากโรงงานไอชินได้ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ได้มาตรฐานและคุณภาพซึ่งเป็นหลักการที่ไอชินได้กำหนดไว้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดและได้รับการประกันผ่านความพึงพอใจของลูกค้าและในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นในการผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ทำให้ไอชินได้มีการร่วมมือพัฒนากับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งในญี่ปุ่นและยุโรปด้วยความรู้ประสบการณ์ไอชินจึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพิเศษที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องสูตรเฉพาะของไอชินโดยใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและสารเติมแต่งทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุดได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีที่สุดเพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการกระตุกของเครื่องยนต์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยบริษัทไอชินคือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์อาทิเช่นชุดเกียร์อันดับหนึ่งของโลกชุดคัสปั๊มน้ำไฮดรอลิกให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำค่ะในปัจจุบันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นได้แก่น้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ที่จะออกมาตอบสนองความต้องการกับชุดเกียร์ที่เราเป็นผู้ผลิตให้กับ OEM นั่นเองค่ะ
ในส่วนของน้ำมันหล่อลื่นไอชินเรามีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ดีเซลและรถยนต์เบนซินเราเป็นผู้ผลิตชุดเกียร์ชุดขับเคลื่อนอะไหล่ชิ้นส่วนในชุดของเครื่องยนต์ทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสุดพิเศษของเราทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงตามกับระบบชุดเกียร์และระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ชั้นนำของโลกทุกรุ่นรถผมเป็นรถแท็กซี่รับจ้างวิ่งใช้งานวันหนึ่งก็เกือบ24ชั่วโมงครับผมเช่นเครื่องทั่วไปมันมีอาการดังผิดปกติกินน้ำมันเครื่องด้วยครับหลังจากเปลี่ยนมาใช้ไอชินก็รู้สึกว่าดีขึ้นประหยัดขึ้นครับผมแก๊สประหยัดขึ้นครับเสียงเครื่องยนต์ก็เงียบลงครับผมเมื่อก่อนก็สะดุดตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเลยครับผมหลังจากที่ผมทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินรู้สึกว่าเครื่องเดินเงียบไม่สะดุดเลยครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ดีมากครับปกติผมใช้คันนี้ขนของทุกวันครับเครื่องดังมากครับกินน้ำมันมากเลยครับผมหลังจากที่ผมใช้น้ำมันเครื่องไอชินเครื่องเงียบวิ่งดีไม่มีสะดุดแถมประหยัดน้ำมันด้วยครับดีจริงๆเลยครับครับสำหรับนี้นะครับผมก็ได้มาทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินนะครับก็รู้สึกได้ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับรู้สึกว่าล้อของเครื่องนั้นเดินเงียบเดินเบามากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เคยสตาร์ทเครื่องตอนเช้าแล้วก็รู้สึกเครื่องมีอาการสั่นพอสมควรหลังจากที่ได้เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเครื่องนิ่งขึ้นครับดีจริงๆเลยครับ